เกรซแอนด์พินพิชชาสวัสดีค่ะทุกคนอ่ะเมื่อ2วันที่แล้วนะคะก็คือมีเรื่องน่าหนักใจน่าเครียดอย่างมากนะคะก็คือเรื่องนี้ทำให้เรากินก็กินไม่ได้นอนก็นอนก็ขี้เมียวแล้วก็นอนก็นอนหลับอยู่ค่ะเพราะว่าง่วงเกรซโดนแฟนทิ้งมันน่าเครียดกว่านั้นไงเข้าใจปะมันมีปัญหาที่มากกว่าโดนแฟนทิ้งอีกเหรอมีมันคือเรื่องอะไรมันคือเรื่องตึ๊ด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 ตอนนี้ดีดเป็นพิเศษเพราะมันได้กลับขึ้นมาแล้วก็คือเมื่อ2วันที่แล้วนะคะเกรซทำไอจีปิวค่ะซึ่งโทษใครไม่ได้เลยนอกจากอีตัวฉันเองนี่แหละวันนี้ก็เลยจะมาเล่าเรื่องและเตือนทุกคนไปพร้อมๆกันนะคะงั้นก็ไปฟังกันเลยค่ะเรื่องเกิดขึ้นมาจากว่ามันมีเมื่อ2วันที่แล้วอ่ะเหมือนพอกับเพื่อนใช่ป่ะแล้วเขาก็คุยเรื่องนี้ใช่ป่ะแล้วก็วนมาจบเรื่อง IG ค่ะ IG ก็เหมือนแบบเพื่อนคนนั้นอ่ะพอกับเพื่อน2คนเขาก็ใช้ EM เนี่ยทั้ง2คนเลยแล้วก็แบบมีคนอื่นที่ใช้อีกแล้วก็พอเราฟังใช่ไหมเขาก็เชียร์ให้เราโหลดแล้วก็เหมือนแบบคิดว่าแบบเขาใช้แล้วอ่ะมันก็ไม่น่าเป็นอะไรถูกป่ะแล้วอีนี่ก็เลยโหลดตามเอาไว้แบบเช็คแบบอะไรเห็นเขาบอกว่าแบบมันดูแบบทุกอย่างที่เกี่ยวกับ IG ได้หมดเลยก็เลยแบบโหลดมาก็คิดว่าไม่น่าจะเสียหายอะไรอย่างงี้ก็เลยโหลดมาค่ะสรุปไม่เสียหายเดี๋ยวก่อนดิโอเคอยู่ก่อนดิชอบขัดจังหวะไม่เสียหายแต่ IG หายก็คิดว่าแบบมันไม่น่าจะเป็นอะไรเพราะเขาก็ใช้ไงเข้าใจปะเลยนี่ก็เลยโหลดแล้วเวลาแอปพวกนี้เวลามันจะโหลดใช่ไหมเขาจะต้องแบบเอาอินฟอร์เมชัน IG แบบUsernameอะไรเงี้ย password อ่ะอีนี่ก็ใส่เข้าไปค่ะใส่เข้าไปปุ๊บใช่ไหมตอนแรกมันก็ประมวลผลมาให้ใช่ป่ะแล้วก็พอไปพอมาแล้วมันก็ขึ้นมาแบบ error ในแอปนั้นนะเพราะแบบ follower เยอะเกินไปแล้วแป๊บนึงหายไปเลยหายแบบแอปนั้นก็เราลบไปทีนึงเพราะแบบเหมือนแบบนึกว่าแบบมันจะแบบออกให้อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะก็เลยลบแอปทิ้งไปแล้วก็เข้า IG มาแล้ว IG ก็ขึ้นว่า no connection เวลาที่แบบเหมือนแบบ IG มันแบบล่มอะไรอย่างเงี้ยมันจะขึ้นว่า no connection ก่อนแต่มันมีเน็ตค่ะทุกคนแล้วก็แบบสักพักนึงมันก็ขึ้นอะไรสักอย่างว่าอะไร user not found อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบอยู่ดีหายไปเลยแบบเสิร์ชหาชื่อไม่เจอก็อีนี่ก็แบบโอ้ไปเลยตอนนั้นน่ะก็เลยวิ่งลงมาบอกป๊าก็เลยแบบมาตอนนั้นป๊าไม่รู้มาบอกใครป๊าก็คือจริงๆอ่ะโชคดีที่ว่ามันเคยผูกกับเบอร์ของหมาม้าไว้ทำให้คือใครที่จะเอาเข้าไปแล้วจะต้องล็อกอินเนี่ยมันจะเป็นต้องมีแบบ verify code มันจะมี verify code บางอย่างซึ่งตอนที่เกสมาบอกเนี่ยคือมันหายไปแล้วมันติวไปแล้วทีนี้เนี่ยพอมันให้ verify ระบบของไอ้ Instagram มันไม่รู้เป็นไรมันไม่ส่งมาให้ใช่ป่ะแอนใช่แบบประมาณนานมากเลยสมมติกดประมาณ 3:00 นใช่มั้ยตอนนั้นอ่ะมันส่งมาที4ทุ่ม5ทุ่มมันก็เลยทุกคนก็ลืมเรื่องนี้ไปแล้วก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวก่อนรอเช้าอีกวันไม่แล้วกดแล้วมันก็เหมือนแบบไม่ไปหน้าไหนก่อนมันก็เลยแบบเหมือนค้างอยู่หน้าเดิมใช่แล้วก็หลังจากนั้นน่ะก็เลยแบบไปบอกว่าแบบ IG เราปิวนะเขาก็เลยเหมือนแบบช่วยแชร์ให้ว่าแบบเอา IG สำรองของเราจริงๆตอนแรกมันเป็น private แบบเหมือนแบบรับแค่คนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยแบบประมาณนั้นน่ะก็เลยเอาวันนั้นน่ะเพราะว่าเหมือนมันไม่ให้กด add account งงเหมือนกันไม่รู้ทำไมแล้วก็แบบเราก็เลยเอาวันเนี้ยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนไบโออะไรอย่างเงี้ยจากเดิมแล้วก็ให้เพื่อนๆแชร์ให้แล้วเขาก็เลยมีพี่คนนึงอ่ะในคลับเฮาสนิทกันเหมือนกันเขาก็เลยส่งคลิป TikTok คลิปนึงที่พี่คนนึงใน TikTok ที่แบบโดนเหมือนกันเป๊ะๆเลยเขาก็เลยส่งพี่เขาก็เลยส่งคลิปเนี้ยมาให้แล้วลองให้หนูทัก IG เขาไปดูว่าแบบทำยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ปะพอทักไปสักแป๊บนึงพี่เขาก็ตอบมาแล้วพี่เขาบอกว่าให้เขาส่งเป็นลิงก์ IG อ่ะเหมือนแบบที่แบบเป็นเฮลอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็เขาบอกว่าให้กดเข้าไปแล้วก็แบบถ่ายรูป verify อะไรอย่างเงี้ยเขาจะให้ทำอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแบบ verify ตัวตนจริงๆมันจะมีอย่างงี้พอเรากดอีเมลไปแล้วอ่ะเขาก็จะให้เขาก็จะให้เปลี่ยนไปอ๋อเขาก็จะให้นี่เขาก็จะส่งโค้ด5หลักมาเป็นแบบเป็นพินเนี่ย6หลักเนี่ยนะให้เราไปแทงหวยไม่ใช่ให้เราเขียนใส่หน้ากระดาษนะแล้วก็ยกอย่างนี้เหมือนฆาตกรอ่ะ
เกดเคยดูหนังมีภาพให้เหมือนแบบเราถือที่มีภาพอีกอย่าผมมองไม่ได้เปิดคือพี่ไอ้ถ่ายหน้าหนูจะแย่มากพูดจากใจจริงๆมีการคิดรูปปุ๊บแบบแย่มากถ่ายได้สุดๆจริงๆคือดูดีสุดๆเขียนไป2รอบเพราะว่าครั้งแรกเขาบอกให้เขียนคืออีนี่อ่ะไอ้เครียดทางไอจีกันบ้านก็ยังไม่เสร็จก็เลยแบบเออสมองมันไม่อยู่กับที่เข้าใจว่าก็เลยแบบอ่านเขาให้เขียนโพสต์หนึ่งอย่างใช่ไหมคะแล้วก็ให้เขียนเป็นฟูลเนมก็นึกว่าฟูลเนมในไอจีอ่ะมันเพราะแล้วอีกอันหนึ่งอ่ะมันให้เขียนเป็นยูสเซอร์เนมใช่ป่ะก็เลยคิดว่ามันต้องคู่กันก็เลยเขียนเป็นชื่อไอจีไปทางusername แล้วก็แบบเนมจริงๆอะไรอย่างเงี้ยป้าก็เลยโดนสวดไปรอบนึงก็คืออ่านไม่ดีรอบ2ก็เขียนไปใหม่ถ่ายรูปแล้วรูปมันก็มิลเลอร์อีกแล้วก็เลยโดนด่าอีกรอบเพราะว่าไม่ได้ตรวจอันนี้สมควรด่าคิดยอมรับยอมรับสมควรด่าก็คือเรื่องมันก็ประมาณนี้แล้วพอเราส่งเรื่องไปที่ IG อ่ะเขาบอกว่าให้รอประมาณ24ชั่วโมงแล้วก็ตอนอีกวันนึงกลางคืนใช่ไหมป้าป้าป้านอนไม่หลับตีห้าป้าเลยทำให้ป้าลองเช็คเข้าไปอีกทีมันเหมือนตอนแรกอะระบบมันล็อกไงเหมือนระบบมันล็อกอยู่ทีนี้เขาคงปลดล็อกให้อะคือแบบเรายื่นเรื่องไปหลายชั่วโมงใช่ป่ะก็ไปดูเขาปลดตอนไหนหรอกแล้วนอนไม่หลับมาม้าแบบทำให้ป้าป้าเครียดไงป้าจ้องเรื่องตลอดไม่ใช่ไม่ใช่ก็คืออย่างงี้ก็คือนอนไม่หลับก็เลยลองกดเข้าไปดูนี้ปรากฏว่ามันปลดได้ก็เลยได้กลับมาแล้วพอได้นี่ก็คือเข้าได้ปกติไม่ต้องไซน์อินอะไรใหม่เลยใช่ไหมไซน์อินแต่ทีเนี้ยเราก็มีแบบไปทำแบบพวก two factor เพิ่มด้วยก็คือแบบเวลาไซน์อินแล้วอ่ะคือเรากลัวแล้วไงว่าเดี๋ยวถ้าอันนี้มีใครเอาเราไปอีกก็จะอาการอย่างเงี้ยทีเนี้ยถ้าตอนนี้มันเหมือนมันยังไม่หายไปซะทีเดียวไม่ได้หายเหมือนถูกระงับชั่วคราวแล้วเหมือนแบบถูกเอาออกจากระบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนพอเราไปค้นหาที่แบบเวลาเพื่อนบอกว่าแบบในแชทใช่ไหมมันขึ้นว่าแบบ no user file อะไรอย่างเงี้ยมันถูกแขวนแต่ว่ากดเข้าไปอ่ะอะไร history ก็ยังอยู่กดเข้าไปอ่ะมันจะมีแค่แบบขึ้นว่าแบบโพสต์แต่ข้างล่าง no post แล้วก็ไม่มีโปรไฟล์มีแต่ไบโอแล้วก็ไม่มี following follower นั่นมีรูปไหมตอนนั้นรู้สึกยังไงอ่ะบอกไปก่อนรู้สึกยังไงก็สึกวิวไหมคะตัวลอยๆใจก็คิดว่าสวยแล้วสวยแล้วจริงๆก็คือได้เป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ก็คือทุกคนอย่าไปหาทำโหลดแอปพวกนี้นะคะเพราะว่ามันก็มีคนโดนมาหลายรอบแล้วแต่อีนี่ไม่รู้ความผิดเกณฑ์ครั้งนี้จะเป็นบทเรียนให้ทุกคนได้เหมือนกันนะคะก็อ่ะพ่อยินจะช่วยสรุปนะอย่างที่หนึ่งนะคะมันควรมีการป้องกันนะคะคือ IG เนี่ยมันผูกได้หลายอย่างผูกทั้งเบอร์นะคะผูกทั้งอีเมลนะคือเราควรผูกพวกนี้ไว้เพราะว่าเวลามีปัญหาเนี่ยพวกนี้จะช่วยเราทั้งการ verify โค้ดต่างๆเขาจะส่งรหัสมาผ่านอีเมลบ้างผ่านเบอร์โทรนะพวกนี้ควรใส่แต่ไม่ควรให้ไปแสดงอ่ะคือสมมติว่าบางคนอ่ะแบบอย่างเกสเนี้ยจะมีการติดต่องานก็เป็นอีเมลหนึ่งแต่อีเมลที่เป็นสำหรับยูเซอร์ก็ควรอีกอันหนึ่งเพราะว่าเขาเห็นอีเมลที่เป็นของงานเขาไปแฮกปุ๊บนะเขาอาจจะแฮกอันนี้ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็ยังปลอดภัยอยู่เพราะอีเมลมาต้องแสดงอยู่ตลอดถูกไหมให้คนเห็นแต่อีเมลยูเซอร์เนี่ยไม่ควรให้ใครรู้แม้กระทั่งตัวเองก็ไม่ควรให้รู้จะเข้ายังไงล่ะแค่ติดล้อเล่นอ่ะนี่นะก็คืออย่างแรกก็คือผูกกันพวกนี้ให้หมด2จะมี security บางอย่างที่ต้องทำอย่างเช่น two factor เนี่ยเหมือนกันแบบไปเปิดได้ที่ setting ค่ะก็คือเหมือนกับเวลาใครล็อกอินเนี่ยเขาจะต้องมีโค้ดคู่กันกับไอ้ device บางอย่างเช่นแบบเบอร์จากmessage จากเบอร์มันจะได้ไปเตือนคนที่มี account อยู่แล้วว่ากด7กด no อะไรเงี้ยว่าอันเนี้ยมันจะมีไซน์อินจากที่ไหนนะซึ่งตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเรามีเนี่ยโจรมันจะติดเนื้อป่ะมันจะติดเพราะว่าอย่าง SMS อย่างเงี้ยมันจะไม่ได้รับก็จะแบบเด้งไปที่เบอร์ป้าๆหมาๆเนื้อเบอร์เกสหรือเบอร์ของทุกคนอย่างเงี้ยเค้าก็จะเข้าไปได้อย่างแรกทําให้เรามีเวลาที่จะเอ้ยมีใครไซน์อินหรือเปล่านึกออกป่ะมีโค้ดอะไรเด้งมาผิดปกติหรือเปล่าได้แบบทันระวังตัวคือพาสเวิร์ดอย่างแรกเลยพาสเวิร์ดเอาย้อนกลับไปก่อนนะพาสเวิร์ดควรจะแบบไม่ได้งูอ่ะแบบเกส1 2 3 4อย่างเงี้ยใครเดาง่ายก็แบบต้องตั้งให้มันสตรองนิดนึงคือแบบเดาคาดเดายากเนี่ยกายเงี้ยก็ไม่ควรมีคำว่ากายอะไรเงี้ยนะอะไรประมาณเนี้ยก็ตั้งให้มันแบบคาดเดายากแล้วก็พออันนี้คือเฟส1คือว่าป้องกันการหายแต่พอที่หายแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรทำก็คืออย่างแรกเลยหายไปเลยไปบอกพ่อก่อน
พ่อจะได้ด่าผู้ต่อไปอ่ะขบวนการที่ว่ามันจะหายเนี่ยมันจะเกิดจากอะไรเกิดจาก1พวกแอปต่างๆบางทีแอปมันหลอกเอายูเซอร์กับพาสเวิร์ดเราไปเหมือนเกมที่โง่เข้าไปเข้าไปนึกออกปะไอ้เขาที่แบบไม่มีคนฟอลโล่เยอะเขาแบบเขาไม่อยากแฮกไงนึกออกปะก็ปล่อยผ่านเพื่อให้เป็นชื่อเสียงของเขานึกออกปะเฮ้ยแกแอปนี้ดีมาโหลดกันเร็วพอคนหลักแบบหลักหมื่นหลักแสนเข้าไปเป็นไงเรียบร้อยตกไปในนี่ไหมนอกจากแอปพวกนี้จะมีพวกอีเมลนะอีเมลต่างๆแบบส่งฟิชชิงอ่ะแบบเขาเรียกฟิชชิงก็คือว่ามาหลอกบอกว่าเนี่ยคุณได้รางวัลแต่ต้องล็อกอินอย่างงู้นอย่างนี้คุณแบบกำลังโดนแฮกนะแต่จริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่มันเป็นไม่เป็นของโจรดังนั้นเวลาเราเช็คอะไรเราต้องมีสติอยู่เสมอว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันส่งมาจากไหนนะคะแม้กระทั่งดูแล้วนะล็อกอินอะไรต่างๆมันดูน่าเชื่อถือเราก็ไม่ควรอยู่ดีอย่าพยายามไปซีซัวกอกนะฮะมันเดือดร้อนได้ดังนั้นการที่เราระมัดระวังตัวและมีสติอยู่เสมอมันก็จะป้องกันเหตุการณ์อย่างนี้ได้ก่อนทีนี้กรณีที่ถูกมันถูกแฝงหรือถูกแฮกไปเนี่ยนะแล้วแก้ไม่ได้เนี่ยก็คือมันจะมีลิงก์เดี๋ยวขึ้นให้แล้วกันเนาะที่เป็นแบบไวท์เฮลฟ์อ่ะมันจะมีอีเมลฉบับนึงนี่แหละอย่างที่เคสทำอันนี้คือเป็นการรีคัฟเวอร์ก็คือเหมือนเป็นการกู้คืนเขาก็จะให้เรากรอกจำนวนนึงอ่ะไอแบบข้อมูลต่างๆไม่ยากไม่ได้แบบเป็นข้อมูลนิดเดียวเองส่งไปแล้วก็เขาก็จะส่งอย่างนี้มาแล้วก็ถ่ายรูปแล้วส่งเขาไปเขาจะปลดล็อกแต่เขาไม่ได้ปลดล็อกแบบปกติให้นะคือเราต้องไปปลดตามระบบของเขาอีกทีแบบไอที่เบอร์โทรศัพท์หรืออะไรอย่างเงี้ยอีกทีหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ควรเจออีกไหมเข็ดไหมเข็ดไหมและรู้สึกยังไงตอนนั้นอ่ะเป็นไงไอจีปิวเนี่ยมีความคิดว่ามันจะหายไปไหมมีดิฮะไม่มีก็ถ้ามันบินแล้วทำไงก็บินตั้งใหม่บินก็บินเลยก็สวยสิคะรอดเลยเพราะว่าเป็นมือหน้าแต่ต้องบอกเลยนะของไอจีอ่ะแก้ง่ายกว่าของ Facebook เยอะเลยคือเพราะอินอ่ะใครถ้าเคยดูติดตามคลิปของทูมาดามทีวีเนี่ยเฟซบุ๊ก tumadam.com เที่ยวแล้วไลฟ์สไตล์แบบครอบครัวเนี่ย 200,000 กว่าไลค์เนี่ยหายอันนี้โดนแบบโดนแฮกจริงจังเขาแฮกไปแบบงงทั้งที่เราตั้งทุกอย่างดีหมดแล้วยังงยากเลยแหละแต่ว่าใครสนใจเรื่องของการกู้ Facebook ก็ย้อนกลับไปดูได้แล้วกันเนาะแต่ตรงนี้จะไม่พูดแล้วนะตอนนี้เราจะเริ่มด่าเป็นหมดด่าล้อเล่นอ่ะถือว่าเป็นบทเรียนไปนะคะก็อย่ามาโง่แบบเกดจริงๆพูดจริงๆก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะถ้าใครหายก็ทักมาถามเกดได้เดี๋ยวเกดจะส่งลิงก์ไปให้นะคะในทักในไอจีนะก็ถ้าเห็นก็จะช่วยแต่ว่าถ้าไม่เห็นก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าแบบมันแตกจริงๆดิวก็วันนี้ก็ขอลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย